ออสตาร์นำก่อน 1-0 ครับลิควิดด้านบนนี้ครับไนท์สตอร์เกอร์ตายไปครับโดนเวฟมาครับอิลูมิเนตครับดับเบิ้ลคิวเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับทีมไนติงเกลนะครับทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ e-sport ปีนี้สำเร็จนะครับรบกวนบอกได้ไหมครับว่าเพราะอะไรถึงทำให้ทีมประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ครับผมไงถ้าไม่มีผมทีมจะมาถึงจุดนี้ได้เหรอพี่ไม่มีนายทีมคงมาไม่ถึงจุดนี้หรอวะก็เพราะนายนั่นแหละที่เอาตะบุกแล้วให้พวกเราแบกทีมถ้าเกิดนายชอบเล่นคนเดียวนักนะก็ออกจากทีมแล้วไปเล่นคนเดียวเลยไปออกไปเลยออกไปเลยออกก็ได้แต่ก่อนออกอ่ะขอต่อยหน้าสมัติเถอะเฮ้ยโอ้ยแขนโอ้ยซุปเปอร์เทอร์นิ่งพอยต์นายนายเว้ยไอ้นายมานั่งทำอะไรตรงนี้วะแล้วน่าไปกัดกับหมาหรือไงทำไมโซมขนาดนี้ล่ะไม่มีอะไรหรอกลุงแค่ทะเลาะกับเพื่อนนิดหน่อยแขนหักเนี่ยนะนิดหน่อยเบียร์เป็นของไม่ดีเอามานี่ข้ากินเองไอ้ไนท์แบบเองเบียร์แก้ไม่หายหรอกโน่นต้องเกมเท่านั้นมานี่มานี่ข้าจะพาไปเปิดโลกเว้ยเดี๋ยวลุงลุงมาเถอะนะกลางคืนเสียงเปิดประตูที่มันร้านอะไรวะเนี่ยเอ้าบอร์ดเกมคาเฟ่ไงเองไม่รู้เหรอว่าข้าเปิดอยู่จำได้ว่าบอกไปแล้วนี่วะบอกตอนไหนวะเฮ้ยแกลสค่ะมาหาลุงหน่อยในโลกโหอ้าวคุณลุงกลับมาแล้วเหรอโดนใจอ่ะแล้วนี่ใครเหรอคะเจ้าไนซ์ไงอเอ้ยไอ้นี่ตอนอนุบาลน่ะแกสองคนน่ะเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันแค่นี้ทำเป็นจำไม่ได้ลุงคะท่านนานขนาดนั้นนะเป็นใครก็ลืมนะคะอันน่ะลุงพามันมาลองเล่นเกรซแนะนำมันหน่อยก็แล้วกันนะค่ะได้สิแล้วนี่ไนท์ชอบเกมแนวไหนหรอมีอะไรที่อยากลองไหมไม่เอาอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเกมเด็กๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ลองเลยนะบอร์ดเกมอ่ะมันก็มีหลากหลายมันเกมคอมพิวเตอร์เกมมือถือนั่นแหละแต่ข้อดีหลักๆของมันอ่ะก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นอื่นว่าไงนะอ๋อไม่มีอะไรพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ฝึกไหวพริบและการวางแผนรู้เยอะสมเป็นเซียนกระดานแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยมีอะไรหรอกระดานจริงด้วยคนบ้าโอ้ยโกรธอะไรของเขาฟะแค่พูดคำว่ากระดานแค่นี้กระดานอ่ะมันเป็นคำต้องห้ามเองไม่รู้หรือไงวะมาเล่นกับลุงดีกว่าเกมนี้บอกเลยข้าเซียนอะไรวะผมยังไม่บอกว่าจะเล่นเลยลุงเอานะไหนๆมาทั้งทีก็เล่นกันสักหน่อยสิวะเฮ้ออ่ะเล่นก็เล่นเรื่องเกมอ่ะผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วโถเอ้ยแพ้ได้ไงเนี่ยเป็นไงล่ะเองเนี่ยคิดแต่จะเอาชนะคนอื่นมากเกินไปจนลืมที่จะวิเคราะห์แผนของฝั่งตรงข้ามลองปล่อยใจสบายๆสิวะเล่นเกมอ่ะถ้าไม่สนุกแล้วจะเล่นทำไมถูกไหมสนุกเหรอจริงสิเรามุ่งแต่คิดว่าจะเอาชนะอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้สึกถึงความสนุกมานานแค่ไหนแล้วนะอย่านั่นหน้ามุ้ยเชียวยังโกรธอยู่อีกเหรอวะตะเกียฉันขอโทษนะที่ไปพูดคำว่ากระดานอ่ะอยากโดนอีกทีหรือไงล้อเล่นครับพวกแกสองคนนี่วุ่นวายจริงๆอ่ะขอโทษกันเสร็จเกรซแกมาร่วมวงด้วยเซ่ไอ้ไนซ์มืออย่าสั่นสิเว้ยหนาวแอร์หรือไงวะแค่โชคดีนั่นแหละนะตานี้แหละเสร็จแน่อะเมื่อกี้โกงนี่นะเฮ้ยไม่ได้โกงกันขึ้นมาพอดีมานี่ก่อนห้ามวิ่งในร้านนะเว้ยเดี๋ยวกล่องเกมข้าเป็นร้อยหมดโอ้หน้าเบื่อชะมัดวันนี้กลับบ้านเลยดีไหมเนี่ยอย่าขยี้ผมสิไอ้ไนซ์เหรอวะนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานมาหมกตัวอยู่ที่นี่เองกลับมาแล้วค่ะลุงผมกลับมาแล้วครับจะไปไหนก็ไปปะทิ้งไอ้ข้าเฝ้าร้านคนเดียวงอนเว้ยนี่ผมเจียดเงินซื้อโอเลี้ยงมาฝากลุงเลยนะตื่นเต้นหน่อยดิแหมก็ว่าไม่เห็นซะนานมาอยู่ที่นี่เองเหรอครับคุณไนซ์ติงเกลนี่ไม่คิดเลยนะว่าแชมป์อีสปอร์ตเนี่ย
ก็ชอบเล่นเกมเด็กน้อยแบบนี้กับเขาด้วยอ่ะน้อยไอ้หมอนี่ไม่เอานะเกมเด็กน้อยเหรอผิดแล้วล่ะไม่ใช่เกมเด็กน้อยอย่างที่นายว่าหรอกแต่เป็นโลกใหม่ที่ใครก็เข้าถึงได้ต่างหากบอร์ดเกมช่วยทำให้เรารู้จักวิเคราะห์ตัวเองและวิเคราะห์คู่แข่งและที่สำคัญทำให้เรารู้ว่าเกมอ่ะมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อชนะอย่างเดียวแต่มันมีไว้ให้สนุกด้วยและถ้านายยังไม่หยุดนายก็คงไม่ต่างจากเราสมัยก่อนแล้ววะเฮ้ย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 ถ้าจะตีกันนู่นนอกร้านนู่นนี่ร้านเกมนะเว้ยไม่ใช่สนามมวยลูพินีอ้าวลุงแล้วถ้าผมตีกันด้วยบอร์ดเกมสักตาเนี่ยคงไม่ว่าสินะครับเอางั้นข้าเลือกซูเปอร์พาวเวอร์เอทให้ไอ้นายก็ไม่เคยเล่นเอ็งก็ไม่เคยเล่นน่าจะพอสู้กันไหวเดี๋ยวข้ากับเกรซจะร่วมเล่นด้วยแล้วกันไม่งั้นมันเล่นไม่ได้สองคนน่ะไม่เคยคิดว่าไอ้หมอนี่จะท้าเองเลยฮะโกรธจัดหรือยังไงเนี่ยนี่ไม่เจอกันนานแต่นายยังเครียดไม่เปลี่ยนเลยนะปล่อยชิลบ้างไม่ได้หรือไงก็ใครจะเหมือนนายล่ะทำอะไรก็ตามใจตัวเองต้องให้ทีมตามเช็ดตามล้างอยู่ตลอดยิ่งมา5เดือนก่อนนะไม่ได้โกรธฮะแถมจำเรื่องนานขนาดนั้นได้อีกหรือบางทีมันคงไม่ได้แย่จริงๆจบเกมลุงได้13แต้มเกรซ15แต้มไนท์กับเพื่อน18แต้มเท่ากันอ้าวทั้งนั้น2คนนี้ต้องเล่นซัตเทิลเดธถ้าพร้อมแล้วลงการ์ดพร้อมกันเลยปึ๊บเฮ้ยซุปเปอร์เทิร์นนิ่งพอยต์ไอ้นุ่มเสียใจด้วยเกมเนี้ย8นั้นแพ้2ไนท์เอ็งเป็นผู้ชนะก็แค่แพ้ดวงเหรอวะแกก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกฉันกลับแล้วนะจะเก๊กทำไมวะเออไว้ว่างๆอ่ะก็มาแก้มือกันได้ฉันอยู่นี่ตลอดแหละทำไมไม่มาแข่งกันในงาน B-Sport Thailand งานแข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศครั้งแรกของไทยเหรอวะว่าแต่ไองาน B-Sport ที่เป็นงานแข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเหรอลุงแล้วคุณล่ะอยากให้มีการแข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศเกิดขึ้นไหมเพราะอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลย